สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ที่นิดซอฟต์ .com นะครับวิดีโอสอน jQuery Mobile Framework นะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้เราก็จะมาดูเรื่องการ handover นะใน jQuery Mobile นะครับโอเคก็ง่ายๆนะครับ handover นะครับแล้วก็เปิดไฟล์ของเราขึ้นมานะครับใส่ title หน่อย training jQuery mobile นะครับ training jQuery mobile แล้วก็ใส่ tag meta นะครับ meta tag ตัวนี้ก็คือให้มันรองรับพวกอุปกรณ์มือถือได้ครับ name เท่ากับ view port นะครับแล้วก็ content เท่ากับ width นะครับเท่ากับ device ขีด width นะครับเดี๋ยวอธิบายทีหลังนะแล้วก็initial นะครับ initial key scale เท่ากับ1นะครับเสร็จละนั่นก็คือเป็นการระบุว่าเราจะเขียนโปรแกรมให้รองรับกับมือถือด้วยแล้วก็กำหนดค่าเริ่มต้นให้มันนะครับเป็นเท่ากับมือถือเครื่องนั้นนะครับ with device คือขนาดเท่ากับมือถือตัวนั้นที่เราใช้อยู่นะครับคราวนี้เราจะมาลองสร้างเพจกันดูนะครับก็ไปที่แท็บ body นะครับสร้าง div data row นะครับเท่ากับ page นะครับแล้วก็ปิดแท็บ page นะครับเรียบร้อยในเพจก็จะมีหัวเรื่องครับจะเป็น data row นะครับเท่ากับ header นะครับอันนี้คือเป็นหัวเรื่องนะครับเราจะใช้ jQuery จะใช้ data row นะครับแล้วก็เรียกเป็น attribute นะเป็น class ของตัว jQuery mobile ครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีการสร้าง H1 นะครับเป็นหัวเรื่องนะเป็น page header นะครับแค่นี้นะครับลองดูก่อนนะครับแล้วก็ไปรันหน้าเว็บนะครับ refresh ก็รอสักครู่นะครับก็จะได้เพจ header ขึ้นมาแบบนี้นะขอปิดตัวนี้นิดนึงนะครับเราก็จะได้เพจ header มาแบบนี้นะครับแล้วก็ย่อมันก็รองรับพวกโทรศัพท์ต่างๆนะครับสังเกตว่าเราย่อไปมันก็จะย่อตามเรานะครับตัวนี้อันนี้คือกรณีที่รองรับโทรศัพท์นะครับโอเคเราก็จะสร้างอีกอันนึงก็คือ content นะครับdata row เท่ากับ content นะครับเช่นกันแล้วก็ใส่ข้อความไปจะเป็น tag p ก็ได้นะครับ hello world jQuery mobile นะครับแบบนี้นะครับได้ content มาแล้วต่อไปอีกอันนึงก็คือเรื่องของ footer นะ div data row เท่ากับ footer นะครับแล้วก็ใส่ไป ให้เท่ากับ header h1 นะครับแล้วก็ใส่ footer แบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปรันกันดูอีกทีนึงนะครับพอมาดีเฟซปั๊บเราก็จะได้Hello World ตรงนี้นะครับ
Hello World jQuery Mobile เขียนผิด jQuery Mobile ครับนะครับก็ย่อปกตินะครับก็ย่อไปตามขนาดของโทรศัพท์นะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้Hello World นะครับสำหรับ jQuery Mobile นะครับนะครับโอเคลองใส่ภาษาไทยดูนะครับอาจจะเป็นเรื่องนะครับ jQuery Mobile อันนี้ก็เป็นไทยเรื่องนะครับ jQuery Mobile แล้วก็โอเคประมาณนี้นะครับลองดู refreshก็จะได้ข้อความเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับอันนี้คือวิธีการแสดง Hello World แบบคร่าวๆใน jQuery Mobile นะครับโอเคนะครับเดี๋ยววิดีโอชุดต่อไปเราก็จะมาดูกันเรื่องของ Single Page นะครับ Multi Page อะไรเงี้ยนะครับคำว่า Single Page เนี่ยความจริงอยู่อันนี้ก็ได้นะก็คือก็มีหน้าเดียวอย่างเงี้ยนะครับมีหน้าเดียวส่วนไอมัลติเพจก็จะสามารถคลิกไปหลายๆหน้าได้เนี่ยครับโอเคนะครับนี่คร่าวๆก่อนเรื่องการแสดง Hello World ใน jQuery Mobile ครับเดี๋ยวพบกันในวิดีโอชุดถัดไปนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ